สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องรถไฟไทยให้ฟังครับเรื่องนี้ถ้าจะยาวก็จะขอเรียกว่าตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับหลายครั้งที่เดินทางผ่านสถานีรถไฟอุบลราชธานีที่อำเภอวารินชำราบก็จะเห็นหัวรถจักรไอ้น้ำตั้งอยู่ด้านหน้าของสถานีหัวรถจักรไอ้น้ำที่หน้าสถานีรถไฟอุบลราชธานีก็เป็นหัวรถจักรไอ้น้ำที่ผลิตโดยบริษัท North British Locomotive Company หมายเลข180ปัจจุบันก็มีหลายสถานีรถไฟในหลายจังหวัดก็จะมีหัวรถจักรไอ้น้ำรุ่นเก่าๆที่เลิกใช้แล้วตั้งอยู่ด้านหน้าสถานีเช่นกันผมก็นำภาพมาให้ดูเพลินๆนะครับก็มีอยู่2แบบคือแบบ456โมกุล260และแบบมิกาโด282นะครับในอดีตหัวรถจักรไอ้น้ำก็เคยใช้ลากขบวนรถไฟไปในที่ต่างๆมาช้านานจนกระทั่งเมื่อมีหัวรถจักรดีเซลเข้ามาแทนที่การใช้หัวรถจักรไอ้น้ำก็จึงได้เลิกไปในปีพ.ศ. 2522ก่อนนั้นผมก็เคยขึ้นและใช้บริการรถไฟที่ใช้รถจักรไอ้น้ำก็จะมาเล่าเรื่องรถไฟและหัวรถจักรไอ้น้ำให้ฟังนะครับเมื่อก่อนการเดินทางโดยรถจักรไอ้น้ำจากอุบลไปกรุงเทพก็ต้องใช้เวลาเดินทาง2วันเช้าออกเดินทางจากอุบลไปถึงโคราชก็ค่ำพอดีก็ต้องไปพักที่โรงแรมรถไฟที่โคราชซะก่อน1คืนรุ่งเช้าจึงเดินทางต่อเข้ากรุงเทพเหตุที่รถไฟเดินทางได้ช้าก็เพราะว่าต้องจอดเติมน้ำก่อนถึงสถานีรถไฟก็จะต้องแวะจอดห่างจากสถานีราว300เมตรเพื่อเติมน้ำก่อนเข้าสถานีถังน้ำก็จะอยู่ข้างทางก็มีท่อน้ำยื่นลงมาเมื่อเติมน้ำถึงระดับแล้วก็จะมาจอดที่สถานีรอรับผู้โดยสารระหว่างนั้นก็จะต้มน้ำไปด้วยหัวรถจักรไอ้น้ำก็จะลากตู้ไปได้ไม่มากบางครั้งก็ต้องขึ้นเนินช่วงข้ามดงพญาเย็นรถไฟก็เคลื่อนตัวได้ไม่เร็วเชื้อเพลิงที่ใช้ก็คือไม้หมอนรางรถไฟที่หมดอายุการใช้งานและถูกเปลี่ยนออกมาแล้วตั๋วรถไฟสมัยก่อนครับก็ต้องซื้อตั๋วที่ช่องขายตั๋วก่อนรถไฟออกราวครึ่งชั่วโมงระบบจองคิวล่วงหน้าก็ยังไม่มีครับเคยมีการทดลองใช้ถ่านหินแต่ก็มีปัญหาใช้ไม่ได้เพราะคุณภาพถ่านหินของไทยไม่ดีพอเหมือนต่างประเทศหัวรถจักรของไทยถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเมื่อใช้ถ่านหินการเผาไหม้ก็จะไม่สมบูรณ์จะมีตะกรันแผ่นหนาๆอุดตันตามท่อไฟในหม้อน้ำแรงดันไอ้น้ำก็จะตกจึงไม่ได้ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงแต่รถจักรไอ้น้ำรุ่นหลังๆก็ออกแบบมาให้ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงได้ก็ทำให้ประหยัดทรัพยากรได้มากระยะหลังจึงต้องเปลี่ยนไม้หมอนจากไม้มาเป็นคอนกรีตแทนการนั่งในตู้โดยสารขณะที่รถแล่นก็ต้องระวังผู้ที่นั่งโบกี้ข้างหน้าก็จะบ้วนน้ำหมากออกมาทางหน้าต่างลมภายนอกก็จะพัดน้ำหมากกระเด็นเข้ามาในโบกี้หลังทำให้เสื้อผ้าเปรอะเปื้อนไปหมดการเดินไปใกล้หัวรถจักรไอ้น้ำเมื่อจอดต้องระวังไอ้น้ำที่พ่นออกมาตรงล้อทำให้ถูกไอ้น้ำลวกขาได้รถจอดที่สถานีไหนก็จะมีแม่ค้ามาขายอาหารแบบในรูปนี้ล่ะครับคำว่าน้ำจ้าน้ำนี่ก็ได้ยินประจำก็มีน้ำบรรจุถุงขายถุงละ50สตางค์ถึงถุงละ1บาทการใช้ฟืนไปเชื้อเพลิงก็ทำให้สิ้นเปลืองไม้มากควันจากการเผาไม้ก็ทำให้เกิดมลพิษจึงทยอยยกเลิกการใช้รถจักรไอ้น้ำและก็มีการจัดซื้อรถจักรดีเซลและรถดีเซลรางมาทดแทนจากข้อมูลประเทศไทยก็ใช้หัวจักรดีเซลเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะครับหลังพ.ศ. 2522ก็มีการตัดบัญชีรถจักรไอ้น้ำออกจนหมดก็เหลืออยู่ไม่กี่คันที่ยังคงสภาพที่พอจะซ่อมปรับปรุงขึ้นมาใช้ใหม่ได้
รถจักรไอ้น้ำทุกคันก็นำไปเก็บรักษาไว้ที่โรงรถจักรธนบุรีต่อมาก็ได้มีการจัดซื้อรถจักรดีเซลมาเพิ่มเติมดังนี้นะครับพ.ศ.2504ถึง2509ก็จัดซื้อรถจักรดีเซลจำนวน60คันและรถดีเซลราง20คันมาใช้แทนรถจักรไอ้น้ำที่ลากจูงขบวนรถในภาคกลางและสายตะวันออกได้ยกเลิกการใช้งานรถจักรไอ้น้ำที่อายุครบการใช้งานประมาณ40ปีจำนวน100คันพ.ศ.2510ถึง2514ก็เลิกใช้รถจักรไอ้น้ำสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสายและสายใต้ถึงสถานีชุมพรปลดระหว่างรถจักรไอ้น้ำ179คันและจัดซื้อรถจักรดีเซลจำนวน84คันและรถดีเซลรางจำนวน56คันมาทดแทนพ.ศ.2515ถึง2518ก็เลิกใช้รถจักรไอ้น้ำที่เหลืออยู่ทั้งหมด57คันแล้วก็จัดหารถจักรดีเซลและรถดีเซลรางมาทดแทนแต่ก็ได้เก็บสำรองรถจักรไอ้น้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินจำนวนหนึ่งต่อมาการรถไฟก็ได้ซ่อมและก็ปรับปรุงรถจักรไอ้น้ำขึ้นมาใหม่รถจักรไอ้น้ำแปซิฟิกหมายเลข824และ850จำนวน2คันก็ดัดแปลงมาใช้น้ำมันเตาในการต้มหม้อน้ำแทนรถจักรที่ใช้ฟืนในภาพคือรถจักรไอ้น้ำแปซิฟิกหมายเลข824และ850ครับความเร็วสูงสุด85กิโลเมตรต่อชั่วโมงการเดินทางแต่ละครั้งก็ต้องมีหัวจักรดีเซลลากคันตู้น้ำไปด้วยครับเพราะแต่ละสถานีก็ไม่สะดวกในการเติมน้ำที่หัวรถจักรการรถไฟก็จะนำออกมาวิ่งในโอกาสสำคัญประจำปีปีละ6ครั้งเท่านั้นนะครับก็คือวันที่26มีนาคมวันสถาปนากิจการรถไฟวันที่3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณะพระบรมราชินีวันที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติวันที่23ตุลาคมวันปิยมหาราชวันที่5ธันวาคมวันพ่อแห่งชาติส่วนรถจักรไอ้น้ำหมายเลข713และ715ก็คงยังใช้ฟืนอยู่อีก2คันเก็บรักษาอยู่ที่โรงรถจักรธนบุรีก็เป็นรถ456แบบโมกุล260ที่กองทัพญี่ปุ่นนำมาใช้ระหว่างสงครามเป็นรถจักรที่เป็นรถเบามีแรงจุดต่ำช่วงล้อสั้นเหมาะสำหรับทางโค้งแคบถังลำเลียงน้ำตัดลาดต่ำเพื่อสะดวกแก่พนักงานขับรถเมื่อถอยหลังก็จะได้มองท้ายได้ง่ายรถนี้ก็ต้องหยุดเติมน้ำบ่อยเพราะว่าถังบรรจุน้ำเล็กความเร็วสูงสุด75กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถจักรมิคาโดหมายเลข953หยุดทำงานชั่วคราวมาหลายปีในอนาคตการรถไฟก็จะทำการบูรณะรถจักรไอ้น้ำมิคาโด DX50 หมายเลข953โดยจะติดตั้งเครื่องปั่นไฟ
และเปลี่ยนระบบห้ามล้อเป็นอัดลมเหมือนรถจักรยานน้ำแปซิฟิกในระยะต่อไปรถจักรยานน้ำที่ซ่อมแล้วก็นำมาใช้งานใหม่ในปัจจุบันในประเทศก็มีเพียง5คันเท่านั้นการซ่อมหัวรถจักรเก่าก็ต้องระดมช่างที่เคยใช้งานเคยซ่อมมาก่อนมาร่วมงานกันปัจจุบันก็อาศัยอยู่ในจังหวัดต่างๆทุกภาคแต่ละคนก็มีความถนัดในแต่ละเรื่องแตกต่างกันบางคนถนัดซ่อมล้อบางคนถนัดเรื่องหม้อต้มอะไรรถก็หาไม่ได้อีกแล้วก็ต้องดัดแปลงให้สามารถใช้ได้เช่นระบบห้ามล้อก็ต้องดัดแปลงใหม่บางครั้งก็ต้องปรึกษากับช่างซ่อมชาวญี่ปุ่นที่เคยใช้งานมาก่อนก็มีน้องๆที่มีความรักรถไฟมาช่วยทำความสะอาดด้วยเมื่อรถจักรยานน้ำวิ่งออกมาก็ทำให้ประชาชนที่ไม่เคยเห็นแตกตื่นและประหลาดใจและประทับใจมากคนที่เคยใช้บริการรถจักรยานน้ำเมื่อได้ขึ้นไปบนรถจักรก็จะมีความประทับใจเป็นพิเศษระลึกถึงความหลังเพราะเมื่อก่อนก็ได้อาศัยโดยสารรถจักรยานน้ำชนิดนี้มาแล้วบางคนก็รักรถไฟและมีความรู้เกี่ยวกับรถไฟเป็นแฟนพันธุ์แท้รถไฟเพียงแต่เห็นส่วนหนึ่งของรถก็สามารถบอกได้ว่าเป็นรถไฟรุ่นไหนบางคนก็ชอบสะสมรถไฟจำลองบางคนก็ชอบสะสมรถจิ๊ปวิลลี่เป็นพิเศษเมื่อได้เห็นหุ่นจำลองรถก็มีความชอบมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งผมนำรถจักรยานมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อระลึกถึงความหลังปัจจุบันแม้จะมีรถจักรดีเซลและรถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่เมื่อเห็นรถจักรยานน้ำออกมาวิ่งครั้งใดก็มีความสุขใจทุกครั้งภาพนี้เป็นหัวรถจักรยานน้ำมิคาโดที่มักกะสันภาพนี้เป็นหัวจักรรถไอน้ำมิคาโดหมายเลข943ที่โซนรถไฟภาพนี้เป็นหัวรถจักรยานน้ำมิคาโดหมายเลข950ที่สิริราชสร้างโดยสมาคมอุตสาหกรรมรถไฟญี่ปุ่นนำเข้ามาใช้งานในประเทศไทยเมื่อพ.ศ.2493เป็นรุ่นที่มีการวางล้อแบบ282ก็คือรถจักรมีล้อนำ2ล้อล้อกำลัง8ล้อและล้อตามอีก2ล้อนับจากด้านหัวของรถจักรมาทางด้านท้ายนะครับวงล้อนำและวงล้อตามก็มีขนาดเท่ากันส่วนล้อกำลังก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวรถจักรนี้ก็หนัก 57.60 ตันถังน้ำบรรจุ 15,000 ลิตรแรงดันไอน้ำ13กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรหรือ 12.752 บาร์รถจักรไอน้ำคันนี้ก็ใช้ฟืนต่อมาก็ดัดแปลงใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงนำเข้ามาลากจูงขบวนรถเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือเลิกใช้งานไปเมื่อพ.ศ. 2525ภาพนี้เป็นหัวรถจักรไอ้น้ำมิคาโดหมายเลข953ที่รอซ่อมเพื่อปรับปรุงนำมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับในญี่ปุ่นแม้จะมีรถไฟความเร็วสูงแต่ก็ยังมีคนนิยมใช้รถจักรไอ้น้ำอยู่ครับผมก็นำภาพรถจักรไอ้น้ำของญี่ปุ่นมาให้ดูญี่ปุ่นรื้อฟื้นรถจักรไอ้น้ำเก่าเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวรถไฟรุ่นเดียวกันนี้ก็ยังมีเหลืออยู่ที่ประเทศไทยก็คือรุ่นมิคาโดหมายเลข953สักวันหนึ่งก็จะเห็นรถไฟรุ่นนี้มาเล่นให้เราดูบ้าง
ในต่างประเทศก็มีการใช้รถจักรไอน้ำเพื่อการท่องเที่ยวก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากต่อไปให้ฟังนะครับวันนี้สวัสดีครับ